สวัสดีครับก็ต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ค่อยได้ทำวิดีโอคอนเทนต์หรอกครับแต่ทีเนี้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อ2วันก่อนนะครับผมได้รับ SMS จาก DHL เขาส่งมาบอกว่ากำลังมีพัสดุเดินทางมาจากอังกฤษครับผมมาที่คอนโดผมไอ้เราก็แปลกใจครับว่าเฮ้ยเราสั่งของออนไลน์อะไรเปล่าวะเพราะว่าปกติแล้วผมกดสั่งของออนไลน์เยอะมากแล้วก็ชอบจำไม่ได้ครับผมว่าสั่งอะไรไปบ้างแต่ทีนี้ผมก็ได้ขึ้นได้ว่าอ๋อมันคือของที่ทาง Google อ่ะเขาส่งมาให้ Android GDE ครับอ่ะทีเนี้ยของที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นกล่องนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยกล่องที่ข้างหน้าเป็นรูปโลโก้ Android ครับผมและรอบๆก็เป็นลวดลายครับผมของ Android Developer ทีเนี้ยของข้างในครับก็จะเกี่ยวกับงานที่ชื่อว่า Android Dev Challenge ครับผมทีนี้ต้องขอเล่าก่อนครับว่างาน Android Dev Challenge เนี่ยคืออะไรย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาครับปี2019ทีม Android ที่ Google ได้ประกาศงานนี้ขึ้นมาครับว่าเขาจัดงานนี้เพื่อที่ให้นักพัฒนา Android ทั่วโลกครับสามารถส่งไอเดียในการสร้างแอปพลิเคชันของตัวเองครับโดยทีมในครั้งนี้คือ On Device Machine Learning แล้วเขาก็จะคัดเลือก10ทีมครับที่น่าสนใจเพื่อเข้ามาที่ Googleplexที่ Mountain View ครับซึ่งเป็นสาขาใหญ่ของ Google เลยมาเข้าบูตแคมป์ครับของที่ Google แล้วก็ได้ปรึกษากับทีมเอนจิเนียร์ของ Google ครับว่าจะทำแอปพลิเคชันอย่างนั้นน่ะให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะทีนี้ครับก็เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมีบูตแคมป์มาในต้นปีที่นี้ครับแล้วก็ถึงช่วงประกาศผู้ชนะครับว่ามีใครชนะมีผลงานอะไรบ้างครับผมเขาจึงส่งมาครับให้ Android GDE อย่างเราเนี่ยมาอัดวิดีโอให้คุณเห็นเนี่ยแหละครับทีนี้ครับก็ถึงเวลาในการแกะกล่องแล้วนะครับมาดูกันพร้อมๆกันครับว่าข้างในอ่ะมีอะไรบ้างจริงๆผมชอบกล่องมันมากเลยนะมันสวยมากเอาเข้าจริงผมไม่ทิ้งอ่ะผมเก็บไว้แน่นอนทีนี้มาเปิดก่อนมีตีนตุ๊กแกด้วยนะโอ้โหพอเปิดมาครับมันจะเจอข้อความว่าแชร์ยูออนบ็อกซิ่งวิดีโอ using sharp android dev challenge ครับเอาข้อจริงมันก็เป็นที่มาครับว่าทำไมผมถึงทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าหน้าที่ของ android gd ของเราก็คือแกะกล้องเซตถ่ายวิดีโอด้วยครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ครับคืออะไรเนี่ยสมุดครับผมสมุดที่คอนเทนต์ข้างในเนี่ยเกี่ยวกับงาน android dev challenge ครับผมมีการอธิบายครับนู่นนั่นนี่มากมายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเกี่ยวกับโปรดักต์ของทีมที่ได้รับคัดเลือกด้วยนะครับเอาข้อจริงผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าอันนี้คือเขาจริงจังมากขนาดแบบสมุดตรงเนี้ยก็ยังทำแบบภาพสวยมากมีการเรียงเนื้อหาแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือกระดาษอะไรครับแต่ว่าข้างในมันสวยดีผมชอบทีนี้เก็บก่อนต่อมาครับมาดูข้างในกันเปิดมาปุ๊บตอนแรกเอ้ยนึกว่าเสื้ออย่างแรกครับมีถุงผ้า Android ให้ครับเอาข้อจริงผมมั่นใจว่าคนที่ดูวิดีโอตัวนี้อยู่อ่ะคงบอกว่าอยากได้เอ้ยมันสวยจริงนะเนี่ยอะไรเนี่ย Trash Responsibility Trash Responsibility Trashy น่าจะเป็นหนึ่งใน product หรือเปล่าของเหมือนกี้ผมเห็นคำว่า Trashy อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับแต่ที่แน่ๆครับผมชอบถุงผ้านี้มากสวยมากสวยสุดๆเอามาก่อนแล้วก็นี้นี่ครับทั้งหมด10ทีมที่ได้รับคัดเลือกนะครับแต่เดี๋ยวนะอันนี้ทราชี่กระเป๋าออนมิกซ์โพสยกคาแมทโอเคผมแปลกใจนี้ Google Nest Mini อันก็อยู่อย่างนี้ด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้แปลกดีนี่คือเขาจะบอกว่า You at home ticketอ๋อคืออันนี้เป็นเสมือนตั๋วที่เราสามารถอยู่บ้านแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์สำหรับผู้ชนะรางวัลในงาน Android Dev Challenge นะครับจริงจังเนี่ยนอกจากจะมีอันนี้ยังมีอันนี้เยอะแค่เหมือนผมจะลืมสิ่งนี้ไปก็คือเขามี Google Nest Mini มาให้ด้วยนะโอเคเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าของข้างในเนี่ยเอ้ยไม่ได้น้อยนะโอ้โหเอาไงดีขยะผู้ช่วยตัดกล้องผมเอาไปทิ้งไหนดีทิ้งนี่วะเดี๋ยวเอาไปทิ้งให้เฮ้ยชอบอันนี้เฮ้ยขวดใส่น้ำมีโลโก้ Android ด้วยเฮ้ยนี่ดี
อันนี้คือของทีมที่ชนะหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นของให้สำหรับคนที่ได้กล่องอยู่วะเริ่มไม่แน่ใจละว่าอันไหนคืออะไรกันแน่อันนี้หนังสือหนังสืออะไรอะแพลนบุ๊กแพลนเฮาส์แพลนเออว่ามันจะมันเกี่ยวอะไรวะไม่แน่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ชอบอะเออไอตัวน่าจะเอาไปนะขอดูได้ไหมเออเอาไปดูอ่ะเอาไปดูก่อนปึ๊บ foldableยูคับแมทดูกันนะเอาข้อจริงคือต้องบอกว่าผมก็แกะกล่องดูณตอนนี้เลยครับไม่ได้แกะดูก่อนหน้าก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรครับไหนคือพรมเสือโยคะครับอันนี้อะไรเอ่ยไวฮาร์ดออร์แกนิกอ๋อ aromatherapy for your heart and soul นะครับเดี๋ยวผมไม่ไหวแล้วผมว่าผมต้องเปิดไอ้ใบนี้ดูควบคู่ไปด้วยเนาะเมื่อกี้มีโยคะแมทนะเห็นแล้วว่าอันนี้เลยของ Mix Post มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแบบสอนเราทำโยคะครับแล้วก็หรือจะทำแบบฟิตเนสก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่มีอุปกรณ์เป็นเสื่อที่พกพาไปที่ไหนก็ได้เนาะอ่ะก็นี้ By Heart อยู่ไหนเอ่ยมันเยอะว่ะจึ๊บหาไม่เจอเอาไว้ก่อนแป๊บนึงนะแล้วก็มี Touchy เป็นถุงผ้านะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าทีละชิ้นก่อนเลยคือไอ้ถุงผ้าที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันก็คือหนึ่งอย่างครับที่ใช้ร่วมกับแอปของเขาครับผมเพราะว่าเขาจะมีแอปที่ชื่อว่าแชชชี่ครับเวลาเราใช้ถุงผ้าเนี่ยเราก็จะใส่ของในนี้เนาะบางทีก็มีอ่ะใส่ของที่มันรีไซเคิลได้เขาบอกว่าเขามีแอปตรงนี้ที่จะพาเราไปหาที่จุดรับรีไซเคิลขยะครับแล้วอันนี้ก็ไอเดียดีส่วนอันนี้ผมไม่เจอเดี๋ยวค่อยดูอ๋อนี่ไงสติล่าเป็น relaxation candle ครับผมเทียนสำหรับผ่อนคลายครับผมเข้าใจว่าเขาให้เทียนมาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้จุดเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับผมชึบหยิบขึ้นมาเออเฮ้ยจริงจังมันเป็นเทียนจริงดิเฮ้ยคือแบบจริงจังมากจนเราไม่มั่นใจว่ามันคือสมาร์ทดีไวซ์หรือแค่เทียนธรรมดาPath Finder โอ้อันนี้เป็นแท็กห้อยว่ะแป๊บนึงนะ Path Finder อยู่ไหนเอ่ยนี่อันนี้เอาไว้ช่วยผู้คนที่อ๋อที่มีปัญหาด้านสายตาครับผมนั่นการมองเห็นอันเนี้ยเป็นต้นไม้ที่ปลูกในห้องได้อ๋อ Indoor House เข้าใจแล้วก็เป็น How to การปลูกต้นไม้ของแต่ละประเภทเลยว่าใช้น้ำเท่าไหร่แสงเท่าไหร่กระถางต้องปลูกที่ไหนซึ่งไม้พวกนี้เป็นไม้ฟอกอากาศถูกตัวเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เปิดมาหลายหน้ามากอ่ะคือต้นไม้กี่ต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศหมดเลยที่สามารถปลูกในบ้านได้อันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ประมาณ60ต้นก็คือต้นไม้60ประเภทที่เขานิยมปลูกในบ้านอ๋อ Uno Docs Dockable Bite โอเคเข้าใจแล้วจริงๆแล้วอันนี้มันคือของที่มาจากแต่ละเจ้าที่ทำผลงานตะกวนแหละแต่ว่าถามว่าอุปกรณ์นี้มันใช้ร่วมกับผลงานเขาหรือไม่ก็อาจจะไม่คือมันเหมือนว่าเราโหลดแอปตัวนี้แล้วเขาก็มีของแบบของชำด้วยให้อะไรเงี้ยเอออันนี้คือของของวัดเขาไงช่วยเจ้าของสามารถดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างเป็นต้นอันนี้ยากละเราจะรู้ได้ไงแคมเบียมีไหมเอ่ยจบแล้วหาไม่เจอจริงวะว่าอันนี้มาจากของเจ้าไหนอ๋อโอเคครับมันคือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจัดการและบริหารเงินครับผมที่ใช้ในคองโกโอเครีพายผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่ารีพายหรือรีพีนะครับน่าจะรีพายนะให้เดาเป็นที่วางมือถือครับผมวัตถุของเขาก็คือให้นักเรียนนะครับสามารถเรียนรู้แฮนด์เจสเจอร์ดูก่อนว่าแฮนด์เจสเจอร์นี่คือยังไงเอ่ยน่าจะเป็นภาษาเรียนรู้ภาษามือป่ะแฮนด์เจสเจอร์น่าจะเป็นภาษามือของเขาบอกว่าเป็นของภาษาอเมริกาโอเคภาษามือของอเมริกาแหละคืออันเนี้ยก็คือเวลาใช้แอปเขาครับเขาใช้เราวางอุปกรณ์เนาะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบมีให้เราทำตามวิดีโออะไรเงี้ยแล้วก็เอามือถือเนี่ยหรือแท็บเล็ตมาตั้งไว้บนที่วางมือถือตัวนี้ของเขาครับเอออะไรเนี่ยผ้าปิดตา Android Developer ครับเอ้ยเยอะมากอันนี้ของ Snow and Cough ครับอันนี้เขาเรียกว่า iMask โอเคอันนี้เป็นแอปพลิเคชันครับเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาจากการกรนหรือไออันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์ที่เหมาะกับผมมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบนอนแล้วกรนครับผมเดี๋ยวต้องลองโหลดแอปมาเล่นแล้วล่ะในที่สุดเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเอามาให้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ที่ได้รับการเข้ารอบของ Android Dev Challenge นะครับเดี๋ยวโชว์อีกครั้งครับผมเพราะว่าตอนแรกเปิดกล่องมาก็งงเว้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยอันแรกนะครับอันนี้เลยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาการนอนกรนหรือไอครับผมอันนี้มาจาก Snore and Cough เขาให้ภาพติดตามาอันนี้เฮ้ยชอบต้องลองแล้วล่ะเดี๋ยวให้ตัวไปลองดีกว่าถ้ามีปิดหูได้ด้วยจะดีมากต่อมาอันนี้เป็นของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเกือบผิดอยู่นี่SK เหรอครับผมไม่ชัวร์นะว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าครับผมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับจัดการเรื่องเงินตัวนี้ของผมอ่านว่ารีพายละกันเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังนะว่าจริงๆแล้วอ่านชื่อว่าอะไรอันนี้เป็นที่ตั้งมือถือหรือตั้งแท็บเล็ตเอาไว้เวลาเราใช้แอปพลิเคชันของเขาครับเพื่อเรียนวิธีการสื่อสารด้วยภาษามืออันนี้ Pathfinder ครับผมเอาไว้เพื่อช่วยคนที่พิการทางด้านสายตาครับเป็นสายห้อยคออันนี้ Wi-Fi Organic ของ Stella ครับผมเป็นเทียนที่เอาไว้ผ่อนคลายครับผมน่าจะเป็นเรื่องของการทำสมาธิอันนี้อันนี้ของ Plant House เราลืมพูดได้ยังไงเพราะว่ามันคือของ Agri Farm แล้วก็ Agrodoc ครับผมอ๋อเฮ้ยโอเคเขาทำเยอะนะอันนี้คือ Agrodoc ครับเพราะว่ามันคือ Plant Book ครับแล้วก็มีของ Agri FarmAgri-Farm ก็คือช่วยให้ชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนเนี่ยแหละครับสามารถจัดการปัญหาที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ได้อะไรเงี้ยเช่นแบบโรคของต้นไม้หรือปัญหาต่างๆครับแล้วก็อันนี้เนี่ยของอันไหนเนี่ยถ้าเอาข้อจริงมันก็หมดแล้วปะหรือนี่คือของแถมชิ้นต่อมาครับก็คือของ Uno Nox เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนึงเนาะแต่ผมชอบตรงที่ว่าเขาเอาเหมือนโลโก้เขาคือหมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบทีคล้องต้องบอกว่าที่อะไรที่เสียบสาย USB อ่ะคือเราเอาสาย USB ไปคล้องข้างในมันได้ครับต้องเป็นรูปน้องหมาอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแน่นอนอยู่อันนี้เลย Google Nest Mini ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวตกเนี่ยก็อันนี้คือถุงผ้าครับผมของแอปพลิเคชันที่คือชื่อว่า Cashy ครับผมชอบอะตรงที่ว่าถ้าโปรดักต์บางเจ้าครับเขาจะทำเป็นลายสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอะคือเนี่ยอันนี้เสือโยคะครับเดี๋ยวต้องลองให้แฟนผมไปลองเล่นแล้วหลังว่าแบบใช้แอปพลิเคชันของเขาร่วมกับเสือของเขาจะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็อันนี้คือสมุดนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับของแต่ละทีมอันนี้เฮ้ยจริงๆนั้นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาจะมีเรื่องราวต่างๆให้เราด้วยครับว่ามีที่มาของโปรดักต์ยังไงสตอรี่มันคืออะไรไงครับผมทั้งหมดนี้ครับก็คือของที่อยู่ในกล่อง Android Developers นะครับก็อย่างที่เห็นครับมันเป็นของที่มาจากผู้ที่เข้ารอทั้งหมด10ทีมในงาน Android Dev Challenge ครับบางอันอาจจะใช้หรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันโดยตรงครับบางอาจจะไม่ได้เกี่ยวครับเป็นของสำรวจอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ครับ10ทีมที่เข้ารอบเนี่ยครับผมและ Android GDE ทั่วโลกเนี่ยครับยังไม่มีใครรู้เลยว่าใครทีมไหนเป็นผู้ชนะครับนั่นก็เพราะว่าทีม Android ที่ Google เขาบอกว่าอุบไว้ก่อนเขาจะประกาศให้เราทราบครับในงาน11 Weeks of Android ครับผมที่กำลังจัดขึ้นอยู่นะตอนนี้ที่มีการเปิดตัว Android 11มีการเปิดตัววิดีโอเซสชันต่างๆที่เกี่ยวกับ Android ครับผมและหนึ่งในนั้นก็จะมีเซสชันที่ประกาศผู้ชนะงาน Android Dev Challenge ตัวนี้นี่เองครับผมและเอาจริงครับวิดีโอตัวนี้จะปล่อยหลังจากประกาศผู้ชนะครับดังนั้นถ้าคุณดูวิดีโอตัวนี้จบแล้วแนะนำให้เข้าเว็บ11 Weeks of Android ครับผมแล้วไปหาเซสชันครับว่าใครคือทีมที่ชนะงานนี้ครับผมสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ